นี่เขาเรียกประตูอะไรประตูลังหรือประตูสั้นไม่ทราบนะฮะประตูสั้นป่ะนะเรียกประตูแล้วประตูมันจะมีประตูลังประตูสั้นนะอันนี้น่าจะเป็นประตูสั้นนะครับนี่ครับเวลาเขาแกะนะก็จะเอามือล้วงไปตรงเหงื่อมันนะฮะแล้วก็ฟักนะฮะนี่ครับโอ้แบบนี้เลยฟักไส้ออกมาไส้ปลาทูนี้เห็นเขาบอกว่าเอาไปดองได้นะครับเอาไปดองทำไตปลาอะไรพวกนี้ครับดองใส่เกลือนะฮะใส่เกลืออย่างเดียวนะครับนี่คือปลาทูสดๆนะฮะที่เพิ่งจะขึ้นมาจากเรือนะครับเมื่อเช้านี้แล้วก็เราเอามาทำเตรียมไว้นะฮะเอาไส้เอาพุงมันออกเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นนะเวลาจะเก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับบางคนเอาไปแช่ทั้งไส้ทั้งอะไรมันไม่ค่อยดีนะฮะเราต้องเอาออกแบบนี้นะครับปลาทูนี่มันหากินแถวใกล้ๆจะหน้าดินนะครับก็จะกินพวกแพลงต้อนอะไรพวกนี้เป็นอาหารนะครับปลาทูนี่ไม่ใช่เป็นปลาที่กินปลานะครับแต่จะเป็นปลาที่กินอาหารได้หลายแบบนะครับช่วงนี้ยังไม่มีไข่นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่มีไข่นี่ครับก็จะที่ท้องมันจะป่องนะแล้วมีไข่นะครับแล้ววันนี้จะทำดองไหมดองอันนี้ไหมดองนะค่ะเก็บไว้ดองนะเอาส่วนไหนอ่ะเอานี่ออกตรงนี้เหรอเอาเหงื่อมันออกเอาเหงื่อออกอย่างเดียวแล้วก็ใช้ได้หมดเอาขี้ออกขี้ดำๆด้วยนะครับเอาออกนะเอาไปเอาเด็กเขาเรียกว่าตับพวกตับพวกเครื่องในหัวใจอะไรพวกนี้ครับเอามาดองได้นะฮะกระเพาะมันไอ้ที่เป็นขี้เป็นอะไรก็เอาทิ้งไปนะครับนี่ครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องอ่ะตัวนี้ทอดแล้วนะฮะตัวนี้เราทอดแล้วนะครับโอ้ปลาโอ้ไม่ผลิตนะฮะวางไว้หัวรอมันจะออกมาจากที่พุงมันนะฮะที่ว่าเราดึงจะออกมาทั้งยวงเลยฮะทั้งเหงือกทั้งอะไรเลยถ้าทำไม่เป็นนี่มันไม่ออกมาทั้งยวงแบบนี้นะครับต้องดึงให้เป็นนะแล้วนี่คือเครื่องในมันครับสูบให้ดูแล้วครับนี่ครับน่ากินนะปรุงปลานะครับคนใต้เขาไปกินทำปรุงปลาแกงไตปลาแล้วก็แกงใส่หน่อไม้อะไรพวกนี้ครับมันจะเค็มๆนะแป๊บเดียวครับแกะหมดแล้วนี่ประมาณ6โลครึ่งนะโอ้หมดแล้วนะฮะและนี่คือไส้ปลานะที่เขาแกะแล้วนะคนที่ติดตามชมครับสนิทโจทย์ทวีชแนลครับกับพุงป้านะครับพุงปลาทูนะฮะสวัสดีครับ